วัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเดินไฮกิ้งเดินเล่นชมป่าต้นเลดบูดกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของอเมริกานะครับเป็นวันเมโมเรียลเดย์คนก็จะมาเยอะหน่อยเนาะนี่นะครับที่คนเขากำลังมุงดูกันอยู่นี่คือเป็นแกนกลางลำต้นของต้นเลดบูดนะครับมีอายุประมาณ 2,200 ปีนะครับเก่าแก่มากตัวนี้นี่รอจังหวะไม่มีคนนะครับนี่ตรงนี้เป็นต้นเลดบูดที่เขาผ่าแกนกลางให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวงปีของต้นไม้นี่วงปีมันสามารถบอกอายุของต้นไม้ได้นะครับว่ามีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับที่ได้ยินเสียงข้างเสียงดังๆนั่นก็คือรถไฟจากไอ้น้ำนะครับเป็นรถไฟหัวใจไอ้น้ำดั้งเดิมของที่นี่เลยที่ว่าวิ่งผ่านป่าเลดบูดตรงนี้นะครับป่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ว่ามีอะไรข้างบนมีเสือพูม่าแล้วอันนี้อะไรอันนี้สัตว์ป่าสตาร์ฟหรือว่าของทำขึ้นมาอันนี้น่าจะสตาร์ฟนะเนี่ยอันนี้เป็นหมาป่าคายอตี้นี่หน้าแหลมนะหมาป่าคายอตี้ไงจะตัวผอมๆแห้งๆนี่แหละหน้าแหลมๆเหมือนหมาจิ้งจอกน่ารักเงี้ยมันกัดนะนี่อันนี้เป็นใบสนก็คือเป็นใบเลดบูดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าดอกสนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณเงี้ยก็คือเลดบูดมันก็คือเป็นต้นสนชนิดหนึ่งแต่ว่าพันต้นสนที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือซีโกย่านะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปดูที่เนชั่นแนลพาร์คเลยเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เธอดูข้างหน้าสิเนี่ยนี่กลัวอะไรนี่อยู่นี่มาดูนี่ไงมันเป็นหนังจิ้งจอกเขาบอกว่าห้ามจับเราให้ใช้มือข้างหลังจับห้ามใช้มือรูปอย่างนี้ให้ใช้หลังมือนี่ไง only touch with back of your hand นี่ไงนี่ไงอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นหมาป่าคายอตี้จะเป็นอย่างนี้แท้ๆเลยอันนี้เกรย์ฟ็อกซ์จิ้งจอกเทาอันนี้บ๊อบแคทนี่นุ่มๆนุ่มๆ อันนี้แรดคูนอันนี้เป็นสกังนะครับสกังที่มันปล่อยกลิ่นเหม็นๆนะจะกล้าจับป่ะไก่อะไรนกเหยี่ยวเหยี่ยวอีโก้อันนี้เขาสตาร์ฟไว้นี่อันนี้ก็นกฮูกนะครับนกฮูกสตาร์ฟส่วนนี้ก็เป็นสกังนะครับอันนี้หน้าตาน่ารักเลยขนปุยรังนกนี่ไงนกฮัมมิงเบิร์ดรังแค่นี้เองอ่ะรังน้อยมากนี่ก็รังนกแต่ละประเภทนะครับป่ะเอาไปดูข้างนอกกันเธอดูต้นเลดบูดอันนี้ดีใหญ่มากเลยอ่ะโคนต้นนี่โอ้โหมันคือมาเลยไหนลองเดินไปเทียบสิเป็นยังไงเทียบขนาดนี่ไงขนาดคนกับต้นไม้ใหญ่มากเดินเข้ามาในนี้ก็ล่มลื่นดีเนาะอากาศเย็นอ่ะตอนแรกอยู่ข้างนอกอากาศร้อนๆแต่พอเดินเข้ามาในป่าแล้วอากาศเย็นเลยเนาะไหนอะไรอ๋อกระรอกนี่ไงมันกำลังกินอะไรอยู่อ่ะกระรอกน้อยลมลื่นเนาะใหญ่มากต้นเลดบูดตอนนี้เขาก็จะทำเป็นเทรลทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินชมป่าตรงนี้ลมลื่นดีเนาะเดินชมต้นไม้ยักษ์นักท่องเที่ยวที่นี่ก็จะชอบมาเป็นครอบครัวเนาะวันนี้วันหยุดคนเยอะมากอย่างนี้แหละฮอลิเดย์ในอเมริกาคนก็จะชอบพาครอบครัวมาพักผ่อนมาตามพาร์คเนี้ยอากาศเย็นสบายแล้วก็ดมยาดมไหนเธอลองเข้าไปดูในต้นไม้ตรงนั้นสิใหญ่มากนิ้วยังไงแบบแกนกลางต้นไม้เลยเนี่ย
เหมือนเป็นต้นไม้แฝด2ต้นนะมันติดกันอย่างเงี้ยมีคนไปขีดชื่อขีดอะไรด้วยพวกมือบอลเข้าไปหลบเข้าไปนั่งได้ด้วยใหญ่มากกลิ่นแบบเหมือนป่าสนนะเนาะกลิ่นอะไรไหม้เอ้ยตรงดำๆนี่มันคือรอยไฟไหม้เนี่ยมันเคยมีไฟไหม้ตรงนี้มาก่อนแล้วดินะมันอาจจะทำให้ต้นไม้ตัวนี้มันแบบแยกออกไงใช่ไหมรอยดำๆอ่ะเป็นรอยไฟไหม้กลิ่นหอมแล้วเธอหอมอะไรขดมดิกลิ่นหอมป่าสนไงเขาเรียกว่ากลิ่นสนเหมือนกลิ่นน้ำหอมอ่ะก็ใช่ไงก็พวกกับไอ้พวกที่ทำพวกกับสบู่น้ำหอมเทียนอะไรเงี้ยบางทีเขาจะแบบมีอย่างนั้นเขียนกลิ่นพายทรีอะไรเงี้ยกลิ่นสนไงก็เอาพวกกลิ่นสนมาจากพวกลูกต้นสนอะไรอย่างนี้แหละกลิ่นแบบป่าๆหน่อยอย่างเงี้ยเนาะสดชื่นสดชื่นสูงใหญ่มากสดชื่นกลิ่นธรรมชาติหอมมากเลยช่วงที่ผ่านมานี่เราก็ไม่ได้พาเที่ยวนานแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาเที่ยวเนาะไม่ว่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันฮอลิเดย์ก็เลยมีเวลาว่างก็เลยอ่ะพามาเดินเล่นมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยแล้วเราก็ไม่ได้เที่ยวธรรมชาติมานานแล้วเนาะเที่ยวแต่ในเมืองวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเที่ยวแบบในป่าบ้างเป็นป่าที่แบบไม่ไกลจากบ้านมากเนาะขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงก็เจอป่าสวยๆอย่างนี้ละที่จริงมันมีพาร์คใกล้บ้านกว่านี้เขาเรียกว่าเมียร์วูดมันก็จะประมาณคล้ายๆอย่างนี้แหละเหมือนพวกต้นเลดวูดแต่ที่นี่มันดูใหญ่ดูสวยกว่าก็เลยมาที่นี่ดีกว่าหอมเนี้ยฉันชอบเธอนี่ก็หอมหอมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปแคมปิ้งกันที่ซีกัวย่านะครับเป็นเนชั่นแนลพาร์คที่มีต้นไม้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นซีกัวย่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ซิโกย่าเนชั่นแนลพาร์คเดี๋ยวว่าจะพาไปดูกันเนาะดูต้นข้างหน้านี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสูงใหญ่เลยอะไหนบีเธอลองไปยืนใกล้ๆสิโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเลยเธอดูลายต้นไม้สิมันเป็นแบบว่าขึ้นไปแล้วเป็นเกลียวๆเนาะเห็นนะบิดเป็นเกลียวๆสวยอ่ะชอบต้นสนเนาะที่มันเป็นต้นแบบต้นไม้ตั้งตรงแล้วก็มียอดปลายๆอย่างนั้นอ่ะสวยอ่ะนี่อันนี้ดูลายไม้ลายเป็นแบบยักๆเราเคยดูคลิปที่พวกป้าๆที่เขามาเด็ดพวกใบสนน่ะเนาะเป็นใบยอดอ่อนของใบสนน่ะเขาบอกว่ารสชาติมันเปรี้ยวแล้วมันสามารถแทนใบยอดมะขามได้เหมือนอ๋อเหมือนใบมะขามอ่ะเหรอเออเหมือนยอดมะขามอ่อนน่ะลูกรักมันก็เหมือนเนาะใช่ใบสนมันก็เหมือนแบบใบมะขามอ่อนน่ะเปรี้ยวเขาบอกงี้นะแต่เรายังไม่เคยลองกินก็เราดูในคลิปพวก TikTok เนาะเห็นพวกป้าๆแกเอาไปจิ้มน้ำพริกกินอ่ะเป็นตาแซ่บแม่น้ำเหรอจะเดินไปตรงแม่น้ำมันสามารถเดินไปได้นะจริงๆอ๋อมันมีเทรลหลายที่ก็คือเป็นแบบเทรลให้เราไฮกิ้งไปเรื่อยๆได้ก็คือเข้าไปในป่าแต่ว่าเราคงไม่ไปไกลหรอกเนาะขี้เกียจเดินอ๋อข้างบนนี้เป็นทางรถไฟไงเดี๋ยวพาไปดูทางรถไฟอันนี้เหมือนต้องขึ้นเนินไปอ่ะก็ข้างบนนี้มันเป็นทางรถไฟรถไฟที่แบบเป็นไอ้นี่ไงรถไฟจากไอ้นั้นที่เขาวิ่งในป่าเนี่ยป่าเราขึ้นไปดูป่ะนี่ไงทางรถไฟสวยเนาะ
เป็นทางรถไฟวิ่งเข้าป่าเงี้ยสวยดีเดี๋ยวรอรถไฟมาค่อยถ่ายไหมรอมันจะมาเมื่อไหร่นี่ไงยอดใบสดนี่ไงที่เหมือนยอดมะขามอ่อนเนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเปรี้ยวยอดใบสดเงี้ยเหมือนยอดมะขามอ่อนอ่ะเขาบอกว่ากินแล้วมันจะเปรี้ยวเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยอันนี้หลุมอะไรอ่ะหลุมนี่เป็นอุโมงค์อะไรอ่ะเอาจริงๆนะมันน่าจะมีพวกแบบสุนัขจิ้งจอกพวกสัตว์อะไรเข้าไปอาศัยอยู่เนาะจริงๆไอ้เป็นอุโมงค์ธรรมดาเอาไว้ต้นไม้หลบหนาวของหลบหนาวของสัตว์ไงลองเข้าไปไหมไม่เอาเดี๋ยวเข้าไปดิเธอตัวเล็กๆอ่ะเข้าไปได้ไอ้ตัวอะไรอ่ะตัวแมวฮะลูกกวางเหรอไปดูดิตัวอะไรอ่ะอ๋อลูกกวางน้อยนี่ไงถ่ายรูปแล้วกวางน้อยน่ารักจังเลยนี่คือเขาทำอะไรเนี่ยเหมือนว่าเอาฟืนมาก่อไฟงี้ป่ะเฮ้แต่มีรอยที่เขาก่อฟืนเลยนะไม่ไหม้ตรงนั้นจริงเขาไม่ให้เผาไฟในนี้นะหรือว่าเจ้าหน้าที่แหละเอามาสุ่มไว้เจ้าหน้าที่แหละเขาจะเอามาสุ่มเหรอเออน่าจะเจ้าหน้าที่แหละเขาน่าจะเอาฟืนมาสุ่มตรงนี้อากาศเย็นเนาะยิ่งเข้ามาลึกๆยิ่งเย็นว่าเย็นสบายดีไม่หนาวมันก็ไม่หนาวหรอกแบบมันเย็นๆไงถ้ากลางคืนหนาวแน่นอนจริงๆต้นเรดวูดมันก็ใหญ่มากแล้วนะนี่ยังไม่เคยเจอต้นซิโกย่าเลยอยากไปดูต้นจริงๆเหมือนกันเนาะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอะต้องไปดูให้ได้ซิโกย่าเหรออืมดูขนาดแค่นี้ก็ยังใหญ่แล้วเนาะหน้าหนาวนี่คงหนาวน่าดูแต่ไม่มีหิมะเนาะแต่นี้มันยังไม่ลึกเข้าไปไงถ้าลึกเข้าไปในป่าแล้วก็อยู่พื้นที่สูงจะมีหิมะแต่ตรงนี้ยังแบบยังสูงไม่มากคือตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบทั้งภูเขาน้ำตกแล้วก็มีทะเลสาบก็มีคือออกไปตรงเนี้ยไม่ไกลก็เป็นทะเลแล้วใกล้ซานตาครูซแล้วเนาะซานตาครูซที่เราเคยพาไปที่มันเป็นไอ้สวนสนุกอะเนาะที่แบบมีสวนสนุกมีเครื่องเล่นอะไรตอนที่เราเคยพาไปปิกนิกอะคลิปเก่าแล้ววันนี้คนจะเยอะไหมโอ้วันนี้คนเยอะแน่นอนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดไงไปดูไปดูตรงบอร์ดวอล์กที่ซานตาครูซที่เราเคยพาไปเมื่อคลิปนานมาแล้วที่เราเคยถ่ายเราไปทีไรนี่เงียบตลอดเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้น่าจะคนเยอะเพราะว่ามันเป็นฮอลิเดย์เขาจะเปิดใช่ป่ะฮอลิเดย์โอ้เปิดดิเพราะว่าวันหยุดไงคนต้องมาเที่ยวกันนี่ไงรถไฟเหลืองๆเห็นไหมไปดูได้ไหมป่ะเดี๋ยวไปดูตรงสถานีรถไฟข้างนอกกันมันเป็นรถหัวจากไอ้น้ำอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงโบกี้เหลืองๆนั่นคือสำหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งแบบชมวิวชมบรรยากาศ ไม่รู้ตอนนี้มันหมดเวลาหรือยังนะตอนนี้ก็ประมาณแบบ4โมงเย็นแล้วอ่ะ4โมงแล้วอ่ะแต่ช่วงนี้ฟ้ามันแบบสว่างนานอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเนาะใช่เข้าหน้าร้อนเดือนหน้านี่เข้าหน้าร้อนแบบเต็มๆแล้วอ่ะเดือนมิถุนาก็ตอนนี้ฟ้ามืด2ทุ่มครึ่งแล้วน่ะถ้าเดือนต่อไปนี่ก็คงแบบว่าประมาณเกือบ3ทุ่มได้เนาะก่อนฟ้าจะมืดอ่ะชอบเนาะชอบหน้าร้อนของอเมริกาใช่หน้าร้อนที่อเมริกาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนแบบมีเวลาเที่ยวมีเวลาอยู่ตอนกลางวันนานขึ้นน่ะเนาะเพราะว่ากว่าจะมืดก็ตั้งแบบ3ทุ่มอ่ะจริงๆนะแบบ3ทุ่มอ่ะถึงจะแบบมืดสนิทจริงๆอ่ะคือบางรัฐนี่ก็คือ3ทุ่มนิดๆเลยด้วยซ้ำเกือบ3ทุ่มครึ่งนี่ตรงพาร์คนี้ที่จอดรถมีแค่นี้เองถ้าเป็นวันธรรมดามันจะโล่งแต่ว่าวันเนี้ยคนเยอะไงเลยที่จอดรถหายากแต่โชคดีนะเราได้ที่จอดรถตรงนั้นพอดีเดินไปตรงนู้นไปไปดูตรงสถานีรถไฟแต่มันไม่มีเสียงรถไฟแล้วแสดงว่าเขาน่าจะหยุดทำการแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็4โมงแล้ว4โมงกว่าแล้วนี่นะครับอันนี้ Rolling Camp Railroad นะครับไปไปดูกันนี่ไงร้านรถไฟตรงนี้เด็กๆเยอะเลยเ
นี้มีร้านบาร์บีคิวด้วยไม่รู้ว่าเปิดหรือว่าแค่เขาทำไว้เฉยเด็กน้อยน่ารักไหมตรงนี้ไอ้นี่ที่สาธิตแบบว่าให้เด็กๆมาลองแบบว่าล่อนทองอ่ะคือสมัยก่อนตรงนี้มันก็เป็นพวกเหมืองทองมาก่อนเนาะเนี่ยก็จะมีที่ล่อนทองนี่เขาเรียกว่าโกแพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้เหมือนถาดล่อนทองจากพวกพื้นดินพื้นทรายในใต้น้ำอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นกอสเซอรี่ร้านขายของนะครับขายน้ำขายขนมขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากนะครับอันนี้เป็น General Store อันนี้ก็สถานีรถไฟนะครับรถไฟหัวใจน้ำตรงนี้แต่เขาน่าจะปิดแล้วแหละตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแทงน้ำแบบดั้งเดิมนะแทงน้ำแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยทำด้วยไม้รถไฟหัวใจน้ำก็จะวิ่งตามนี้เลยนะครับรางรถไฟตรงนี้เห็นไหมไปตรงนู้นน่าจะปิดตั้งแต่4 โมงแล้วสถานีรถไฟเงียบแล้วเป็นเกวียนแบบวากอนแบบสมัยก่อนที่เขาเดินทางเขาใช้เกวียนอย่างนี้แหละแล้วก็ให้พวกแบบวัวให้ม้าลากไปตอนนี้เขาก็ทำแบบว่าดั้งเดิมเนาะไม่รู้ว่าเป็นของดั้งเดิมหรือของทำขึ้นมาใหม่นะอันนี้น่าจะของทำขึ้นมาใหม่เนาะเหมือนโอทาวมันก็คือเป็นพื้นที่ดั้งเดิมนั่นแหละแล้วเขาก็มาปรับปรุงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูนี่มีอะไรขึ้นไปดูอ๋อก็เหมือนประมาณมิวเซียมแหละตรงนี้อ๋อปรินท์ช็อปตัวนี้เป็นพวกแบบที่พวกร้านปรินติ้งอะไรพวกเนี้ยพวกปรินท์กระดาษใบปลิวโบชัวอะไรต่างๆแบบสมัยก่อนนี่ไงเนี่ยเขาจะมีในทีวีเขาก็จะบอกว่าสมัยก่อนเครื่องพวกนี้เครื่องจักรทำยังไงเครื่องจักรมันทำงานยังไงเขาก็จะบอกอันนี้ก็ปรินท์แบบพิมพ์เอาเลยเหมือนพิมพ์ดีดอะเครื่องปรินท์โบราณนี่คืออะไรนี่ปืนอะไรเงี้ยนี่คืออะไรอะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเนี่ยมีปืนมีอะไรแบบเหมือนเจ้าหน้าที่เนาะเนี่ยนะมีที่ล็อกล่ามโซ่ด้วยพวกเจ้าหน้าที่เรนเจอร์สมัยก่อนป่ะเนาะนี่เท็กซัสเรนเจอร์ใช่ด้วยนะป่ะไปหาอะไรกินกันตอนเย็นมันก็จะเป็นสวนปิกนิกที่กว้างเด็กเยอะเลยตรงนี้เป็นเหมือนไอ้นี่ไงที่ทำเกือกม้าเห็นไหมจะมีลูกเกือกม้า blacksmith พวกช่างเหล็กช่างอะไรอย่างเงี้ยนะทำเกี่ยวกับเหล็กนะจะมีที่ตีเหล็กที่อะไรทำเกือกม้าทำอะไรต่างๆอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าวันที่แบบตอนมันเปิดอยู่ก็จะมีคนเขามาทำให้ดูอย่างเงี้ยแหละมาสาธิตให้ดูแต่ตอนนี้มันปิดแล้วนี่คนเยอะเนี่ยเนาะโอ้ไหนลองเดินไปบีดตรงนั้นก่อนไปไปดูที่บีดดิว่าคนเยอะป่ะเป็นที่ปิกนิกตรงนี้โอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันโอ้ดูดิตรงบอร์ดวอล์กตรงนู้นเห็นไหมดูดิรถจอดเต็มเลยคนเยอะThank you.
นเยอะมากวันนี้คนคึกคักมากเลยเนาะวันหยุดอ่ะปกติเรามานี่เงียบกว่านี้เยอะเลยเราไม่ได้มาวันหยุดเนี่ยขนาดนู้นเป็นเครื่องเล่นเด็กเยอะมากอารมณ์มันก็คล้ายเหมือนซานต้าโมนิก้าแถว LA เนาะเนี่ยนั่งกระเช้าอย่างนี้ไหมบีนั่งไหมล่ะแต่ว่ามันน่ากลัวมันห้อยขางานแฟนเราก็เคยนั่งอย่างนี้จะนั่งไหมไปขึ้นตรงไหนอ่ะตรงนี้ไงตรงนี้นี่อันนี้รถคาร์บัมเหมือนบ้านเราอ่ะรถคาร์บัมดูโดนัทดิโดนัทใหญ่มาก ใหญ่เท่าหน้าฉันเลยดิโอ้โหสุดยอดใหญ่มากน่าจะอ้วนนี่กินบีซี่มากวันนี้คนเยอะมากอากาศดีด้วยเนาะใช่กินไอติมปะเห็นเขากินไอติมก็อยากกินบ้างไม่เลยไปนั่งกินข้างบนแล้วเอาไอติมกินข้างบนไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอติมละลายก็หยดใส่หัวคนคนต่อแถวซื้อไอติมฮอทดอกอะไรกันเยอะเลยมาหาอะไรกินไหมฮะคนดีจังเลยอ่ะเด็กอันนี้อะไรเหมือนบ้านพี่สิงที่นี่มันก็เหมือนงานแฟร์เนาะมีร้านขนมร้านน้ำอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกเกมให้เล่นด้วยกินน้ำปั่นไหมเนี่ยร้อนๆอย่างนี้น่ากินน้ำปั่นไอติมอย่างเงี้ยเนาะสับปะรดของโดไงน่าสับปะรดนี่เขาขึ้นกระเช้าตรงนี้นี่ไงที่ขึ้นกระเช้าไปกินอะไรอ่ะไปหาดิอยากกินน้ำหวานๆเย็นๆน่ะไม่หิวด้วยอ่ะป้าเดินไปหาดูของกินต่อเห็นร้านขนมหวานๆไม่ได้เลยเนาะฮะมารอดูตลอดเลยอยากกินเหรอใช่โอ้นี่ชูโร่ไส้ช็อกโกแลตน่ากินอ่ะป้าเดินดูก่อนมีอะไรกินไปเดินดูอีกว่ามีอะไรกินบ้างที่เดินจะหมดอยู่แล้วไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยเนี่ยแต่ว่าของขายเยอะมากเลยอะของกินอะคือไม่ได้สนใจของเล่นนะเครื่องเล่นอะไรเงี้ยสนใจของกินน่าสนุกเนาะเล่นไหมล่ะแต่ว่าอันนี้เปียกแน่นอนเนี่ยตัวนี้ก็สุดแล้วปะลองเดินไปสุดตรงนั้นดูมีอะไรบ้างโซนฝั่งนี้ก็มีแต่โซนเด็กๆเนาะของเล่นเล็กๆน่ารักน่ารักวันหยุดนี้ก็เป็นวันครอบครัวจริงๆเนาะมีแต่ครอบครัวมาไม่แบบว่ามีพวกเด็กวัยรุ่นรวมกันมาเที่ยวเลยบางคนก็จะมาอาบแดดอะไรเงี้ยเนาะพวกฝรั่งเขาชอบมาอาบแดดกันตกลงอะไรครับเอากุ้งทอดแล้วก็เฟรนฟรายไหนได้แล้วเหรอครับได้แล้วนี่อะไรอ่ะกุ้งทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายนี่แล้วก็กินกับน้ำสับปะรดกับไอติมนะครับ
น้ำสับปะรดโฟลต์มีติมสับปะรดข้างบนด้วยป้าเดินไปหาที่นั่งกินกันหาที่นั่งกินไม่ได้ที่นั่งเต็มหมดเลยเดินกินนี่แหละเนาะคนเยอะคนเยอะมากได้มาแล้วอะไรชูโร่อะไรครับชูโร่ไส้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะเลยน่ากินอ่ะชิ้นใหญ่เลยเนาะมา กินกันโอ้ไส้ไหลอ่ะแฮมจะกินยังไงวะเนี่ยเป็นไงหวานไหมครับหวานอ่ะเป็นแบบว่าไส้ซินนามอนไส้ซินนามอนเหรอไม่ใช่ไส้ช็อกโกแลตเหรอไม่ให้ช็อกโกแลตแต่ว่าไอ้น้ำตาลเคลือบแบบเป็นซินนามอนหอมไหมหอมหวานเลยแต่ว่าถ้าร้อนกว่านี้จะอร่อยอ่ะไส้ช็อกโกแลตเยิ้มเลยหวานวันนี้ก็เป็นวันหยุดชิลๆของเรานะครับวันฮอลิเดย์ในอเมริกาวันนี้ก็พามาเดินเล่นในป่าแล้วก็มาเดินบอร์ดวอล์คริมทะเลอย่างนี้นะครับคนเยอะมากเลยแต่ละที่เนาะวันนี้วันหยุดคนก็เยอะเนาะดูสนุกเนาะวันนี้ใช่อากาศก็ดีด้วยเนาะใช่อากาศดีมากเลยช่วงนี้หน้าร้อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย